นี่ละจ้าบรรยากาศตรงไทยตรงหน้าจ้าแปลงหน้าไม้ต้นไม้กับว่ามีพ่อต้นเขาจ้าเตียนเอิดเติร์ดเลยปุ๊บว่าเป็นตะปูอ่อยนะจ้าทีเดียดจังสิเหมาะสำหรับปูอ่อยเลยแดดฮ้อนฮ้อนจ้าพี่น้องย่ำขึ้นหนาวย่ำก็เป็นกับฮ้อนฮ้อนทีละจ้าทีเหมาะอยู่การเอาก่อยมาปลูกนะจ้าจะไปเบิ่งน้ำกรอบสาขอบเสียประจาพี่น้องบรรยากาศเนาะจ้ะยังแรงครับเนาะพี่น้องเนาะปีนี้เนาะจะว่าสิเป็นยังไงแล้วเนาะความแห้งความแรงก็ได้เนาะจ้ะพุทธเดี๋ยวดินปฐมให้หน้ามันต่ำแล้วกันข้ามารอเบิ่งแล้วจ้ะให้หน้ายื่นหวยก็จะยื่นหวยเนาะสำหรับมะนาวตกปลาเนาะจ้ะพี่น้องบรรยากาศก็ดีดีจ้ะมาตกปลาเนี่ยมือแรงนางตกปลาอยู่เนาะจ้ะได้บรรยากาศกักขนาดเลยน้ำก็เป็นเต้เหรียญเด้จ้ะน้ำยืนน้ำใสพังลงอีกแล้วจ้ะพังใหม่เลยหน้านี่ก็พังโลกพังโลกจ้ะอุ้ยรักมันอยู่ซึมพังมาตั้งแต่ปีพังมาเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะพังมาสุปีมันไม่มองกันเนาะจ้ะมีขนาดปลูกต้นอยู่ค่ะก็ได้ปลูกมอได้จ้ะตอนปลูกก็ได้ปลูกไกลอยู่แต่ว่ามันพังลงอีกต้นอยู่ค่ะก็เลยสิพังลงนั่นเลยต้นส้มขนาดว่าสิปลูกว่าให้หักมันลงเพื่อมันสิบอนพังว่าสันพังลูกอีกนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ๊ะอยู่ทงอยู่ทาเนาะจ๊ะรอทงรอทาจ้า